รงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดพิธีเปิดเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2560ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2560โดยมีนางสาววิมลรัตน์คำปาสังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์กล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพพร้อมด้วยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า500คนในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2560ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์แข่งขันแต่งคำขวัญทางวิทยาศาสตร์การประกวดเดินแฟชั่นแฟนซีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย